นี่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วอีกอันนี้เบรกนึงสดอยู่นะอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะค่ะครับครับครับมาบอกช่องทางการรับชมนะคะของช่อง8นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะโหลดแอปของ Thailand Television Network นะคะค่ะจำดูเรื่องราวต่างๆรายละเอียดของการงานเรื่องสาระต่างๆเกี่ยวกับเรื่องบันเทิงข่าวสารหนังดีหรือว่าละครดังนะคะหรือว่ารายการที่เกี่ยวกับเรื่องตรวจดวงชะตานะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะโหลดในมือถือของท่านได้นะคะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ Android หรือว่า iOS ก็โหลดโหลดคำว่า Channel 8ได้เช่นกันค่ะใน App Store หรือว่า Play Store ค่ะหรือว่าท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ thaitv8.com ก็ได้นะคะค่ะส่วนท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งต่างประเทศนะคะท่านที่อยากรู้ว่า Thailand Television Network เนี่ยรับชมได้อย่างไรแล้วก็จะสามารถรับชมอะไรก็ได้นะคะท่านโทรเข้ามาฟรีนะคะได้ที่เบอร์1800 315 5145ค่ะโทรฟรีนะคะอ้อทวนนะคะ1800 315 5145ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์001-800-852-5390ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะตอบปัญหาท่านทุกเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องการรับชมของ Thailand Television Network ค่ะหรือท่านผู้ชมเข้าไปที่ Facebook ค่ะ Fanpage นะคะ Thailand TV Network ค่ะเข้าไปกดไลค์แล้วก็เข้าไปหรือว่าดูข้อมูลหรือว่าตอบอยากจะรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ฝากข้อคำถามไว้ก็ได้ค่ะค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะที่ตัว CH8 Thai TV ค่ะหรือรับชมกันสดๆได้เลยค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาพูดคุยในรายการนะคะโทรมาที่เบอร์029423319นะคะหรือว่า SMS 464-2828ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะสหรัฐแคนาดานะคะโทรฟรีที่เบอร์1800-694-5145ค่ะหรือท่านผู้ชมฟังอ้อไม่ทันก็ดูตัววิ่งข้างล่างค่ะก็จะมีช่องทางการรับชมนะคะบางทีอ้ออาจจะพูดเร็วนิดนึงนะคะก็สามารถที่จะอ่านรายละเอียดข้างๆก็ได้ค่ะค่ะอาจารย์คะมี SMS เข้ามาตอบเลยไหมคะSMS นะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานช่วยส่งมาเรื่อยๆนะฮะก็เอาคุณเจี๊ยบก่อนใช่ไหมฮะ26 กุมภา 19คุณเจี๊ยบนะฮะความรักก็เป็นรักที่รอคอยรอคอยรอเวลารอระยะแต่ก็จะมีเนื้อคู่วิ่งผ่านเข้ามาแต่ใช้เวลาหน่อยนะฮะประมาณสักไม่เกิน3ปีนี่แหละนะฮะจะมีคู่ที่สมหวังนะฮะอ้าวคุณเจี๊ยบจบไปนะครับ1คนเดี๋ยวพี่ๆทีมงานก็ขออนุญาตพี่ทีมงานทยอยมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะตอบไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์คะแล้วที่เมื่อกี้หนูยังสงสัยเรื่องพ่อแก่ค่ะที่เขาครอบครูกันนะคะทำไมเขาถึงต้องครอบพ่อแก่คะอาจารย์คืออย่างนี้ครอบอย่างอื่นไม่ได้ค่ะแต่ละครูบาอาจารย์เนี่ยการครอบครูไม่เหมือนกันนะค่ะแล้วแต่เขาจะอาราธนาใครค่ะอาจารย์ที่เป็นเจ้าพิธีแต่ละคนเนี่ยเขาอาราธนาใครค่ะความสำคัญมันอยู่ตรงนั้นค่ะนะฮะอย่างที่บ้านผมเนี่ยผมบางทีผมก็เอาพ่อแก่มาครอบค่ะแต่พ่อแก่นั้นน่ะอาจารย์ผมปลุกเสกอีกทีนึงแล้วค่ะหลวงปู่สวัสดิ์วัดสารปูนอยู่ที่จังหวัดไหนอยุธยามรณภาพไปแล้วอ๋อค่ะหลวงปู่สวัสดิ์วัดสารปูนเนี่ยท่านเป็นเจียอาจารย์ที่อายุ90กว่าละมั้งนั่นน่ะค่ะนะฮะ90กว่าจะเกือบ100ละมั้งไม่แน่ใจวัดที่ท่านเลี้ยงสุนัขไว้เยอะๆใช่มั้ยคะเลี้ยงสุนัขไว้วัดสารปูนอยู่อำเภอเมืองเลยนะฮะท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพท่านนึงเลยนะฮะแล้วก็ท่านก็ปลุกพ่อแก่ให้นะฮะจานด้วยนะฮะผมก็เลยเอาพ่อแก่เนี่ยมาครอบครูแต่เวลาครอบเนี่ยผมบวงสรวงก่อนอาราธนาพระพุทธเจ้าเลยสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนเลยแล้วก็พ่อแก่ด้วยหลวงพ่อจงด้วยนะฮะมาครอบเพื่อให้เป็นการคุ้มครองป้องกันนะฮะเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ครอบนะฮะทำอะไรมันจะได้ทำขึ้นนะฮะทำขึ้นน่ะดีนะฮะชีวิตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทำลงก็ไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์ทำลงก็ไม่ดีนะทำขึ้นดีกว่าต่อไปนี่ก็คือที่เขามาครอบครูพ่อแก่ก็เพราะอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ความของผมค่ะคนอื่นแล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านค่ะนะฮะว่าท่านมีวิธีการขั้นตอนของท่านยังไงนะฮะวัตถุประสงค์แบบไหนแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับแล้วจำเป็นไหมคะว่าต้องครอบเห็นที่บอกครอบครูปีละหนึ่งครั้งหรือว่าปีละหลายๆครั้งอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์อันนี้ของถ้าเป็นของผมเนี่ยค่ะแล้วแต่จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ค่ะเพราะคือเราไม่ได้บังคับให้ใครมาทำ
ค่ะใครอยากมาทำถึงเวลาเราบอกกำหนดการว่าเราเป่ายันอ้าวมหาเศรษฐีวันนี้วันจักรพรรดิวันนี้ค่ะเข้ามาเขาไม่มาเขาก็ฝากชื่อมาลงค่ะเข้ามาเขาก็มาเองเพราะเราไม่ชอบบังคับใครนะแต่ว่าเราทำให้ดีที่สุดนะฮะค่ะทำให้ดีที่สุดแล้วก็พอเขาได้ผลเขาก็บอกไปปากต่อปากเองค่ะแล้วก็เอาเงินไปรวบรวมไปทำบุญที่วัดไปปล่อยปลาให้เขาสังฆทานให้เขาเขาก็ได้บุญไปอีกหลายๆต่อแล้วเลี้ยงข้าวด้วยที่บ้านค่ะอ้าวที่บ้านบูชาพ่อแก่อยู่แล้วจะเลี้ยงกุมารด้วยไหมคะก็ได้จะเลี้ยงพ่อแก่เลี้ยงกุมารเนี่ยได้หมดเลยค่ะแต่พ่อแก่เนี่ยเขาไม่มีข้อห้ามอะไรค่ะเขาเป็นพรหมแล้วมีความสูงตั้งแต่พรหมขึ้นไปเนี่ยนะฮะหรือหลวงพ่อจงนี่เป็นอรหันต์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะท่านก็มีเป็นพรหมก็ได้ใช่ไหมพ่อแก่ส่วนใหญ่จะเป็นระดับพรหมแล้วนะฮะทีนี้บูชาพ่อแก่อยู่แล้วจะเลี้ยงกุมารได้ไหมกุมารเนี่ยน่าเป็นห่วงค่ะเพราะกุมารเนี่ยหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านเคยบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าไม่สังฆทานชื่อตั้งชื่อเขาไม่สังฆทานให้เขาค่ะเขาก็มาทุบหลังบึกบักบึกบักบึกบักเมื่อยไปค่ะนะฮะบางทีเข้าดื้อไงเด็กเขาก็ดื้ออยู่เขาก็ดื้อต้องสังฆทานให้เขามีบุญพอจะไปเป็นเทวดาเป็นพรหมได้อย่างนี้เขาก็ไม่มาทำร้ายเราเขาก็จะมีฤทธิ์อะค่ะอาจารย์เขาก็มีฤทธิ์เราขออะไรก็จะมีประโยชน์ไม่ใช่ว่าตัวเขายังเอาตัวไม่รอดค่ะนะฮะแล้วเราก็ไปขอให้แต่ข้าวปลาอาหารน้ำไม่เคยสังฆทานเลยค่ะนะฮะหรือว่าทำสมาธิไม่เคยให้บุญกรรมฐานเขาเลยนะฮะอันนี้บุญใหญ่กว่าควรจะสังฆทานหรือใส่บาตรอุทิศชื่อเขาก็จะได้มีพลังไม่ใช่เลี้ยงเต็มบ้านเอาขนมเต็มบ้านอันนี้ผิดเลยค่ะเขาอิ่มอย่างเดียวแต่ว่าเขาไม่ได้พลังใช่ไหมคะอาจารย์พลังก็กึ่งผีอยู่ไงบางทีกึ่งผีกึ่งเทวดาถ้าได้สังฆทานไปเอาเป็นเทวดาแล้วพ้นมาแล้วมีพลังมากหรือเป็นพรหมไปเลยพลังสูงเลยก็ช่วยเราได้ใช่ไหมคะอ้าวก็ช่วยเราได้นะฮะเราก็ต้องทำสังฆทานให้ก่อนไม่งั้นไม่มีแรงค่ะอันนี้ก็เป็นก็เลี้ยงได้กินแต่ขนมนอนอืดทั้งวันเลยค่ะอาจารย์แรงวิ่งไปไหนก็ไม่ได้เลยช่วยเราก็ไม่ได้อ่ะตุ๊กตาลูกเทพกับกุมารทองต่างกันยังไงโอ้วันนี้ตอบ SMS ดีกว่าตุ๊กตาลูกเทพกับกุมารทองมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันต่างกันว่าจะเรียกกันยังไงตุ๊กตาที่เดี๋ยวนี้เขาเอาตุ๊กตาที่ตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาเด็กอะค่ะเขามาทำเป็นเดี๋ยวนี้มีอะไรใช่ไหมใช่ค่ะตุ๊กตาลูกเทพกับกุมารทองคืออย่างนี้ความขลังมันอยู่ที่ว่าตุ๊กตาลูกเทพกับกุมารทองเนี่ยท่านมีพลังหรือยังค่ะท่านเป็นเทวดาหรือยังเป็นพรหมหรือยังถ้าเป็นกึ่งพรหมกึ่งเทวดาหรือกึ่งเทพกึ่งผีอยู่เนี่ยค่ะพลังก็น้อยความสำคัญอยู่ที่เราเอาใจใส่ท่านไปสังฆทานให้ท่านอุทิศชื่อนามสกุลท่านค่ะนะฮะแล้วก็ทำบุญอะไรให้ท่านโมทนาค่ะแล้วก็ขอพรท่านแล้วก็บางทีท่านก็มานิมิตว่าท่านอยากจะกินอะไรค่ะก็ตามใจท่านหน่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวนี้สมัยโบราณเขาจะเป็นตุ๊กตาที่แบบทาสเอลอะไรเงี้ยแล้วก็ถือถุงทองอะไรเงี้ยรูปลักษณ์ภายนอกไม่สำคัญค่ะสำคัญอยู่ที่ดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ข้างในเนี่ยมีพลังมากน้อยแค่ไหนต้องทำบุญให้เขาเยอะๆใช่ไหมคะต้องทำบุญให้เขาเยอะๆถึงจะได้มีพลังเขาจะได้มาช่วยเราถ้าเอาขนมกินก็ยังอยู่ที่อาจารย์อ้อว่าเด็กมันก็อืดอยู่นั่นน่ะก็ไม่ช่วยเราช่วยไม่ได้วิ่งเรายังวิ่งไวกว่าเลยใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นโทษด้วยบางทีหิวหนักๆมาทุบหลังบึกบักเงี้ยแสดงว่าตุ๊กตาเทพกับกุมารทองก็คือแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าบางท่านก็เรียกแล้วแต่จะเรียกไงแล้วแต่จะเรียกค่ะนะฮะแล้วแต่จะเรียกกุมารทองเนี่ยอย่างหลวงพ่อจงเนี่ยท่านจะมีลักยมค่ะลักยมท่านหายากนะฮะลักยมผมก็มีบูชาไว้เช่นกันค่ะนะฮะลักยมสมัยก่อนเลยหลวงพ่อจงนี่ลักยมหายากมากค่ะนะฮะแล้วก็ที่เติมน้ำจันอะไรนะกุมารทองนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อเต๋ค่ะหลวงพ่อเต๋คงทองหลวงพ่อแย้มท่านเป็นลูกศิษย์ท่านก็จะทำจากวิชาหลวงพ่อเต๋อาจารย์ท่านหลวงพ่อแย้มก็เป็นพระอรหันต์แล้วนะผมก็เคยไปกราบไหว้ท่านใช่ไหมฮะที่นครปฐมอำเภอดอนตูมวัดสามงามกุมารทองนี่ตำรับก็จะเป็นหลวงพ่อเต๋ลักยมก็จะเป็นหลวงพ่อจงนะฮะวัดหน้าต่างนอกนะฮะแล้วก็ตุ๊กตาลูกเทพอันนี้ผมก็เพิ่งได้ยินนะฮะเป็นตุ๊กตาแบบเป็นตัวที่เด็กอุ้มเลยค่ะเป็นแบบผมว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันกุมารทองลักยมตุ๊กตาลูกเทพกุมารทองเนี่ยนะฮะอยู่ในกลุ่มเดียวกันน่ารักไม่น่ากลัวหน่อยอยู่ที่ครูบาอาจารย์ที่ปลุกเสกเข้าไปค่ะ
ว่าจะมีพลังมากน้อยแค่ไหนแล้วหลักสำคัญเราก็ต้องเติมน้ำมันให้ท่านก็คือพยายามสังฆทานใส่บาตรให้ท่านตกใจด้วยเหมือนรถอาจารย์เติมน้ำมันอาจารย์บอกเติมน้ำมันให้ท่านก็เมื่อกี้ร้องเพลงเติมน้ำมันไปพี่ไมโครนะฮะอันนี้พูดเล่นนะฮะก็เอ้าคุณน้ำฝนลองไปทำดูนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปนะฮะที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยบอกไว้ในหนังสือนะฮะถ้าท่านผู้ชมสอบอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ SMS ได้เข้ามาได้นะคะที่เบอร์4642828ค่ะอ้าวอยากจะซื้อรถชโลกกับสีอะไรคุณสรพงษ์นะฮะค่ะชโลกกับสีดำกับสีขาวหรือบอลเงินเท่านั้นค่ะช่วงนี้นะผมจะบอกเฉพาะช่วงนี้เพราะดวงแต่ละช่วงมันเปลี่ยนไปค่ะนะฮะอ้าวคุณสรพงษ์เวลาซื้อรถเนี่ยเอาเลิกหลวงพ่อฤาษีลิงดำเหมือนกันค่ะใช้ได้กับทุกคนจองวันพฤหัสขับออกวันอาทิตย์ค่ะหรือจองวันอาทิตย์ขับออกวันพฤหัสแล้วก็เว้นวันพระหน่อยค่ะเอาวันธรรมดาในวันพระบางทีก็ไปฟังธรรมพรหมเทวดาใช่ไหมฮะและพี่สรพงษ์ก็เอาหลวงปู่ทวดไว้หน้ารถหรือหลังรถก็ได้3นิ้วก็ได้นะฮะเล็กๆหน่อยก็ได้บูชาไว้ป้องกันภัยอันนี้คร่าวๆนะฮะอันนี้หลักคร่าวๆหลวงปู่ทวดท่านเอาไว้ในรถดีนะฮะท่านมาบอกในนิมิตเนี่ยว่าเอาท่านไว้ในรถท่านก็จะป้องกันภัยให้ก็ระดับนึงแล้วนะฮะแต่สีรถของพี่สรพงษ์เนี่ยสีขาวกับสีดำขาวมุกก็ได้บอลเงินก็ได้ใช้ได้นะฮะจองวันพฤหัสขับอาทิตย์หรือจองอาทิตย์ขับพฤหัสแล้วถ้าไปจองวันอาทิตย์แล้วขับออกวันอาทิตย์ได้ไหมคะก็ซื้อเลยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะสมมติคนไม่มีเวลาอย่างเงี้ยคนเขาหยุดไม่ได้วันพฤหัสเงี้ยค่ะแล้วโชว์รูมเปิดวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเขาก็ไปจองวันอาทิตย์แล้วขับออกวันอาทิตย์ได้ไหมคะก็ได้แต่คือขอให้เป็น2วันนี้ใช่มั้ยแต่ส่วนใหญ่เลิกจริงๆอ่ะมันจองพฤหัสขับอาทิตย์จองอาทิตย์ขับพฤหัสนะฮะทีนี้จะอาทิตย์หรือพฤหัสเนี่ยท่านก็ไม่ว่าบางคนแบบสงสัยว่าเอ๊ะแบบวันอาทิตย์วันพฤหัสแบบหยุดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีความสําคัญค่ะมีความสําคัญอันนี้ก็ลองดูนะฮะเพราะท่านระบุไว้แค่วันพฤหัสกับอาทิตย์นะฮะลองดูนะครับใช้ได้กับทุกคนส่วนเลือกแต่งงานวันไหนนะคะอาจารย์ห้ามแต่งงานวันพฤหัสอ๋อค่ะนะฮะวันแรงนะฮะวันแรงนะครับหลวงพ่อฤาษีท่านบอกไว้นะครับไหนๆก็พูดแล้วขึ้นบ้านใหม่เลยมีวันไหนคะอาจารย์ขึ้นบ้านใหม่เขาห้ามขึ้นวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์หลวงพ่อฤาษีดำบอกห้ามขึ้นบ้านใหม่ค่ะแต่ในนิมิตเนี่ยผมได้รับนิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมนั่นกันนะพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านบอกว่าเราย้ายที่ทำงานเหมือนกันค่ะเหมือนเราจะย้ายไปบ้านใหม่หรือย้ายที่ทำงานใหม่ก็อย่าย้ายวันอาทิตย์ค่ะก็เหมือนเราย้ายไปเนี่ยไปอยู่เนี่ยใช่ไหมค่ะบางคนบอกบางคนอาจสมมติขึ้นบ้านใหม่อ้าวอาจจะเอาพระหลวงพ่อโสธรหรือพระบูชาไว้เข้าไว้ก่อนค่ะเข้าไว้ที่ไม่ใช่วันอาทิตย์ค่ะอาจจะไปเข้าวันพฤหัสก็ได้ใช่ไหมค่ะก็บอกว่าสมมติคนจะขึ้นบ้านใหม่เนี่ยส่วนใหญ่อ้าวหลวงพ่อโสธรก็ได้หรือพระชินราชก็ได้หรือพระบูชาที่เราเคารพเนี่ยเราเอาไปก่อนที่ไม่ใช่วันอาทิตย์อาจจะวันครูก็ได้วันพฤหัสใช้ได้เอาไปเลยวันพฤหัสอ้าวบอกว่าลูกของอาราธนาพระพุทธเจ้านะฮะมาคุ้มครองลูกที่บ้านหลังนี้ด้วยเหมือนลูกมาขึ้นบ้านใหม่เลยวันนั้นดีไหมค่ะเมื่อลูกมาอยู่ใหม่เลยมาวันพฤหัสไม่ใช่อาทิตย์ส่วนวันอาทิตย์วันที่สองแล้วนี่เราจะไปวันอาทิตย์ก็ได้เพราะเราถือว่าเราขึ้นบ้านใหม่วันพฤหัสไปแล้วใช่ไหมพระเพิ่งก็มาสวดวันอาทงอาทิตย์ได้ไม่เป็นไรมันเกี่ยวกับการที่เราจะเข้าไปอยู่นั่นแหละหรือว่าจะเดินย้ายไปรับราชการตรงนี้หรือจะไปรับตำแหน่งตรงนี้ก็เลี่ยงวันอาทิตย์หน่อยค่ะไปวันพฤหัสก็ได้ค่ะนะฮะมีปัญหาโลกแตกอาจารย์เรื่องนี้ SMS เยอะนะฮะค่ะผมจะตอบเรื่อยๆค่ะอาจารย์เอกครับทำไมแม่ผมถึงไม่ให้ผมตัดผมวันพุธครับแม่บอกโบราณคือโบราณเนี่ยเขาบอกว่าห้ามตัดผมวันพุธค่ะแต่วันพฤหัสห้ามสระผมนะคะอาจารย์สระไม่ดีใช่ไหมเออทีนี้ถามว่าก็มีตำราเขาเขียนไว้จริงใช่ตำราเขาก็เขียนไว้ห้ามตัดผมวันพุธค่ะนะแต่เอาที่ผมสื่อเลยนะสื่อกับพระพุทธเจ้าเบื้องบนเลยนะสมเด็จองค์ปฐมนะตัดได้หมดค่ะเดี๋ยวนี้ห้างร้านก็เปิดวันพุธใช่ร้านตัดผมก็เปิดวันพุธค่ะอันนี้ในความรู้สึกผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวค่ะเพราะผมยังเคยไปตัดผมวันพุธเลยค่ะแต่ว่าตำราคือตำราแต่ว่าผมสื่อกับพระพุทธเจ้าว่าท่านบอกว่าไม่เป็นไรวันพุธเป็นความเชื่อวันพุธท่านไม่ถือเป็นความเชื่อใช่ค่ะเนี่ยนี่ถ้าสมเด็จองค์ปฐมนะท่านบอกว่าวันพุธตัดได้ท่านไม่ถือไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าเป็นอ้อนะคะอ้อตัดวันไหนก็ได้แต่ขอให้ช่างเนี่ยตัดให้เราดีๆก็พออย่าให้แหว่งนะฮะใช่ค่ะเพ
พราะนั่นในความเชื่อของผมวันพุธไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ตอบแบบชัดเจนเลยนะฮะSMS ผมก็จะตอบไปเรื่อยๆแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อของผมเป็นความเชื่อของเขาเพราะผมจะเชื่อแต่องค์ปฐมอย่างเดียวผมสื่อกับท่านอย่างเดียวสมเด็จองค์ปฐมบอกยังไงผมบอกอย่างนั้นใช่ไหมท่านบอกวันพุธไม่เป็นไรผมก็บอกไม่เป็นไรตัดได้นะฮะตัดได้ปกตินะคะมีอะไรเสริมไหมคะอาจารย์ช่วงนี้ช่วงนี้จะเสริมเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ๆทีมงานขึ้นอะไรอ่ะภาพเหรอคะภาพพิธีกรรมดีกว่าเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งแรกที่ผ่านมานะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์อันนี้พี่ๆมาใหม่หลายท่านเลยนะฮะก็จะผมก็จะมาช่วยกันจัดของบวงสรวงก่อนสำคัญมากเพราะหัวหมูตามตำราเนี่ยต้องนี่คุณหมอต่อมาด้วยนะฮะทุกท่านก็มาช่วยนี่พี่ๆมาใหม่นะฮะก็นี่มีพี่หมอจินนะฮะแฟนคุณหมอต่อถือใส่ชุดสีฟ้านะฮะแล้วก็จัดโต๊ะบวงสรวงก่อนหัวหมูนะทิศเหนืออันนี้หัวหมูครั้งนี้ตั้ง7หัวนะค่ะนะฮะ7หัวพลังมากใช่ไหมฮะอันนี้ก็ยันมหาเศรษฐีอันนี้พี่การนะฮะให้พี่การขอพระแม่ธรณีก่อน32ดอกขออนุญาตนะฮะขออนุญาตทำพิธีบวงสรวงนะฮะทำพิธีการทำพิธีบวงสรวงก็อาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนทั้งหมดทุกพระองค์เลยใช่ไหมฮะลงมาทำพิธีเพื่อให้ผู้ที่เข้าพิธีเป็นสิริมงคลเนี่ยอันนี้จะมีพระพิฆเนศพระแม่ธรณีแล้วก็จะมียักษ์นะฮะข้างล่างเล็กๆนะฮะเขาเรียกพ่อยักษ์สำรวยที่บ้านผมนะฮะอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะหลักสี่นี่แหละเสร็จแล้วบวงสรวงเสร็จทุกคนก็มาจับสายสินอาคมนะฮะผมก็จะเข้ามานั่งนะฮะแล้วทุกคนก็จะจับสายสินกันทุกคนนะฮะเพื่ออาราธนาให้บวงสรวงก่อนผมจะสวดบวงสรวงท้ามหาราชทั้ง4ก่อนตามตำราหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อปานนะฮะแล้วทุกคนจับสายสินสายสินจะมีเบี้ยแก้ทั้งหมดเบี้ยแก้ชันหมากนี่99ตัวใช่มั้ยฮะแล้วก็จะนั่งนะฮะนะฮะแล้วก็พิธีนี้ก็เมื่อกี้จะเห็นภาพแวบๆนะฮะก็จะมีน้องอะไรนะฮะน้องลินล่านะฮะน้องลินล่าลิเวอร์ใช่มั้ยฮะพี่ๆผู้ชายอาจจะรู้จักน้องลินล่าลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอ่ะเข้ามาพิธีด้วยใช่มั้ยฮะที่บอกว่าแพ้ถ้าลิเวอร์พูลชนะแล้วเขาจะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นก็มาเข้าพิธีด้วยน้องเขานะครับแล้วก็ให้เกียรติมาด้วยนะฮะนมลิเวอร์ค่ะน้องนมลิเวอร์ถ้าเป็นทางโซเชียลก็จะเรียกน้องนมลิเวอร์เนี่ยค่ะน้องที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยให้เกียรติมาร่วมพิธีด้วยนะฮะตอนแรกเราก็ไม่รู้อ่ะค่ะมีพี่ๆเขาพี่ๆข้างในเขาก็แบบว่าน้องนมลิเวอร์นี่น้องเขาก็เขินนิดนึงนะฮะแต่ว่าน้องเขาก็มาเข้าพิธีด้วยทีนี้เราก็บวงสรวงพอบวงสรวงเสร็จนะฮะพอบวงสรวงเสร็จปุ๊บบวงสรวงท้ามหาราชทั้ง4นะฮะชุมนุมเทวดาแล้วก็อาราธนาสมเด็จองค์ปฐมอุทิศเจ้ากรรมในเวรแต่ละคนนะฮะไปพบภูมิที่ดีค่ะใช่ไหมทีนี้เรื่องของเรื่องเราต้องการให้ทุกคนที่เข้ามาในพิธีเนี่ยนะฮะเขาอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยนะสมชื่อยันมหาเศรษฐีนะฮะเราก็ทำพิธีเสร็จแล้วก็เจิมลงหน้าท้องไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะสักยันไปเรื่อยๆแล้วก็เงินก็เอารวบรวมไปที่วัดคุณหมอก็ส่งไปที่วัดเจ้าเจ็ดเจ้าเจ็ดในแล้วก็คณะน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วก็ไปปล่อยปลาค่ะนะฮะแล้วก็ทานข้าวร่วมกันน้ำขำก็จะมาช่วยเราทุกครั้งเลยน้ำขำก็จะปลุกเสกให้ เป็นสีสันของงานค่ะแล้วงานนี้องค์ลงด้วยนะมีองค์ลงด้วยนะฮะมีได้นี่อันนี้พี่การเขาเอามาให้ผมไว้เพื่อไว้ในบ้านพี่การก็ใจดีนะฮะมอบวัตถุมงคลให้เรื่อยๆผมก็สถิตไว้ในบ้านนะฮะเพื่อสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องนะฮะก็จะเป็นวัตถุพิการก็จะมีพระธาตุเยอะเลยนะฮะแต่ละอย่างอันนี้แม่เขาองค์ลงแล้วเนี่ยนะฮะสักพักเนี่ยตอนนี้องค์กำลังลงเลยนะฮะเสียงดังเลยในบ้านนะฮะก็ทำพิธีอุทิศเจ้ากรรมในเวรคุณแม่น้องเจนะฮะก็ตอนองค์ลงเขาแม่เขาจะไม่รู้เรื่องนะฮะพอพูดก็จะถ่ายวิดีโอไว้แค่นิดเดียวก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ในเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะก็อันนี้ก็เป็นพิธีส่งดวงวิญญาณให้เขาไปเกิดนะฮะพอหลังจากส่งดวงวิญญาณในตัวแม่น้องเจไปเกิดเนี่ยน้องเจก็จะโล่งเพราะว่ามีดวงวิญญาณของผีหลวง
ผีหลวงเข้ามาสถิตอยู่ในคุณแม่นะฮะเพราะว่าผีหลวงเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นผีที่ผีเจ้าอ่ะนะฮะผีเจ้าอันนี้ก็จะเจอณณทองอาจารย์โอนะฮะทำพิธีให้เรื่อยๆแล้วอาจารย์หมอก็จะทำพิธีพรมน้ำมนต์ให้อาจารย์โอเป็นสิริมงคลอาจารย์โอก็เป็นกำลังสำคัญเลยนะฮะที่ช่วยสงเคราะห์คนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ทำพิธีต่อชะตาให้พี่เขาด้วยนะฮะต่ออายุต่ออะไรเนี่ยนะฮะนี่ก็คุณพ่อของน้องเจนะฮะครอบครัวน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วนะฮะก็ลงมาจากใต้ลงมานะฮะลงมาก็จะทำพิธีให้หมดนะฮะมาใหม่มาเก่าก็ทำพิธีให้หมดนะฮะเป็นการเสริมไปคุณหมอเนี่ยไหมฮะคุณหมอก็มาช่วยทุกครั้งเลยแต่ว่ารู้สึกครั้งหน้าคุณหมออาจจะไม่อยู่จะต้องไปเดนมาร์กหรือไปประเทศต่างประเทศหลายประเทศนะฮะหลายเดนมาร์กออสเตรเลียใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะเห็นคุณหมอบอกว่าอาจจะไม่จะมาช่วยสงเคราะห์คนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะท่านติดภารกิจเพราะท่านเป็นแพทย์มือหนึ่งเลยนะฮะเป็นหมอกระดูกเก่งที่สุดในโคราชเนี่ยนะฮะท่านต้องเดินทางไปสงสัยจะเป็นเรื่องราชการของท่านอะไรเงี้ยนะก็ไปดูงานไปศึกษาไปเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะครับอันนี้ทำอะไรเนี่ยเหยียบโฉนดอะค่ะจ้าอ๋อคุณหมอเอาโฉนดมาให้นะฮะใช่ค่ะให้เหยียบโฉนดที่ดินให้ท่านนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เจิมเรื่อยๆเจิมกระเป๋าเจิมมือถือแล้วแต่เขาให้เจิมนะฮะเขาก็ให้มาเจิมแล้วก็ทำพิธีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยู่กันแบบครอบครัวนะฮะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องที่มาใหม่มาเก่าเราถือตามลำดับคนไทยอ่ะถือตามลำดับอุโสนะผมอายุน้อยผมก็เคารพพี่ๆทุกท่านนะฮะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็ราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนทำให้พ่อแม่พี่น้องท่านเหมือนกับอยู่กันพี่ๆน้องๆ นะฮะเราก็มีความสุขนะฮะก็ทำพิธีไปอันนี้เสร็จแล้วก็พรมน้ำมนต์นะฮะอันนี้น้องจิ๋วนะฮะใกล้จะออกเทปแล้วนี่ นี่แซวๆแล้วก็รวบรวมเงินนะคะรวบรวมเงินไปทำบุญที่วัดนะฮะเพราะถ้าไม่พอเราก็ชักเนื้อกันนะผมก็จะชักเนื้อออกอีกใช่ไหมฮะพ่อแม่พี่น้องก็จะร่วมกันเพราะอยากได้บุญกันใช่ไหมฮะอันนี้น้องจิ๋วนะคะนี่น้องจิ๋วเหยียบหลังน่ะน้องจิ๋วให้เหยียบหลังหน่อยใช่ไหมค่ะอันนี้ครอบครูที่บอกนี่กับพ่อแก่เนี่ยพ่อแก่เสียนั่นเนี้ยหลวงปู่สวัสดิ์ท่านลงยันไว้นะฮะอันนี้พี่เขาก็อันนี้มาพอดีมาช้านิดนึงมาช้านิดนึงแล้วก็ทำพิธีอันนี้ค่ะพอหลังเสร็จพิธีอะค่ะหมอต่อกับหมอจริงก็ไปนี่ไงสี่พันบาทเลยนะใช่ค่ะเอาเงินไปที่วัดเจ้าเจดเกือบห้าพันน่ะใช่ไหมแล้วก็เจกับเจฟก็ไปปล่อยปลาให้ใช่ไหมเกือบ 2,000 หรือเปล่าเมื่อกี้1,200ค่ะแล้วก็มีคนร่วมมาอีก 1,600 เป็น 1,400 ค่ะอีก400เป็น 1,600 ค่ะพอหลังจากพิธีเราก็จะทำเอารวบรวมเงินนะคะทีนี้หัวหมูเนี่ยค่ะต้องทิ้งไว้สักหลังบ่าย2หน่อยค่ะนะฮะไม่ใช่ถวายปุ๊บกินปั๊บเนี่ยไม่ได้เลยบริวารยังไม่ได้กินเลยค่ะใช่ไหมบริวารท่านยังไม่ได้กินเลยค่ะอ้าวจะเสริมเรื่องความรักต้องทำยังไงคะอาจารย์ชื่อน้องวุ้นเส้นหรือพี่วุ้นเส้นเนี่ยใช่ไหมฮะทีนี้จะเสริมเรื่องความรักการที่จะเสริมเรื่องความรักเอาเฉพาะคุณวุ้นเส้นก่อนนะฮะให้ซื้อผ้าเขาเรียกผ้าไตจีวรเลยนะฮะอันนี้ผมได้นิมิตเลยผ้าไตจีวร1ชุดไปถวายพระเลยแล้วก็เอาแผ่นทองเนี่ยไปปิดด้านหน้าพระพุทธรูปอย่าไปปิดหน้าท่านนะปิดตัวท่านหัวหน้าอย่าไปปิดพระประธานในโบสถ์อ่ะไปปิดพระพุทธยิ่งพระพุทธชินราชได้ยิ่งดีวัดไหนก็ได้คุณวุ้นเส้นไปลองทำดูว่าแล้วอธิษฐานแผ่นทองปิดสัก10แผ่นนะแผ่นเต็มแผ่นน่ะแผ่นละ5 6บาทละมั้งหรือ4 5บาทเนี่ยทองแท้ไม่ใช่ทองวิทยาศาสตร์นะฮะผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วไปปิดดูอธิษฐานเรื่องความรักจะดีขึ้นผ้าไตรจีวร1ชุดนะฮะแผ่นถวายพระสงฆ์เลยนะฮะแล้วก็อธิษฐานในเรื่องความรักอุทิศเจ้ากรรมนายเวรเราไปแล้วก็แผ่นทองแท้ไปปิดพระพุทธชินราชวัดไหนก็ได้นะฮะในโบสถ์ในอะไรก็ได้นะฮะลองดูแล้วถ้าความรักดียังไงก็มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับต่อไปนี่ก็คือคุณวุ้นเส้นจบไปนะฮะ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆ4642828นะฮะ4642828นะครับหรือจะโทรเข้ามือถือนะฮะรายการก็0อะไรนะฮะ2ค่ะ9423319ค่ะ okay. หรือท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแคนาดานะคะโทรมาที่เบอร์นะคะโทรฟรีนะคะย้ำนะคะโทรฟรีค่ะ1800
6945145ค่ะนะเพราะที่นี่โทรฟรีพี่หมอพี่ต่อท่านผอ.ช่อง8จัดให้ที่นี่ไม่มีหลอกลวงค่ะเพราะรายการนี้เป็นรายการจริงไม่มีหลอกลวงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเจอกับของจริงที่รายการนี้นะฮะเป็นรายการที่ให้สาระและความบันเทิงโดยพี่ต่อนะผู้ใหญ่ใจดีท่านผอ.ช่อง8เราเนี่ยแหละนะฮะอ้าวทีนี้พูดถึงเรื่องอะไรละเสริมดวงดีกว่าไหมใช่ค่ะเดี๋ยวจะตอบ SMS ไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะพูดเรื่องเสริมดวงด้วยนะครับช่วงนี้วันที่วันพุธแหละค่ะเดี๋ยววันพุธนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันพุธที่5ค่ะใช่มั้ยอาจารย์วันพุธที่5สิงหาค่ะใช่มั้ยฮะวันพุธที่5สิงหาแล้วก็จนถึงวันอังคารหน้าค่ะใช่ค่ะพ่อแม่พี่น้องอยากจะเสริมดวงในเรื่องการเงินการงานความรักค่ะเอาผัดไทยเลยนี่ผมได้นิมิตเลยนะค่ะผัดไทย2ห่อไปถวายพระเลยหรือใส่บาตรก็ได้ผัดไทยกุ้งสดมั้ยคะอาจารย์แล้วแต่อะไรก็ได้หรือผัดไทยทะเลอ่ะอาจารย์ผัดไทยอะไรก็ได้ให้เป็นผัดไทยนะฮะผัดไทยนี่แหละนะฮะท่านทําไปถวายพระสัก2ห่อนะฮะช่วงนี้ถวายผัดไทยกับแตงโมนะฮะแตงโมก็ได้นะฮะถวายหลวงพ่อนะฮะค่ะนี่แตงโมมาหรือแตงโมกี่ลูกคะอาจารย์แล้วแต่เรานะฮะเอาที่เราไม่เดือดร้อนผัดไทยกับแตงโมนะฮะเสริมดวงเลยถวายพระสงฆ์เลยนะฮะแล้วก็ท่านบอกทำเท่านี้พอก็จะช่วยเรื่องการเงินการงานความรักอธิษฐานเอาเองนะใครอยากรวยเดี๋ยวจะให้คาถาจักรพรรดินะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิเรียกเงินแล้วก็แก้กรรมด้วยนะฮะคาถาจักรพรรดิแล้วอย่าลืมนะฮะผัดไทย2ห่อแล้วก็แตงโมนะฮะถวายพระสงฆ์นะจะทำเรื่อยๆก็ได้แล้วก็ขออธิษฐานเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักให้เข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะครับเอาคาถาจักรพรรดิขึ้นมาแล้วนะพี่ทีมงานขึ้นมาให้แล้วสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนตโตโสทายะท่องไปเรื่อยๆเป็นนกแก้วนกขุนทองท่องไปเรื่อยๆนึกถึงพระพุทธรูปไว้จะดีมากถ้าเรานึกว่าเรากอดพระพุทธรูปไว้จะดีมากสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนตโตโสทายะท่องไปเรื่อยๆเลยนะครับเรียกเงินด้วยแก้กรรมด้วยนะฮะก็จบไปแล้วเรื่องการเสริมดวงนะฮะขอฝากประชาสัมพันธ์นะฮะการเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่31ค่ะวันที่เท่าไหร่จ๊ะเนาะวันที่30ค่ะ30เป่ายันพิธีเป่ายันจักรพรรดิที่บ้านผมบ้านอาจารย์เอตาทิพย์แจ้งวัฒนะนะฮะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะเนี่ยนะฮะครั้งที่31วันที่30เดือนวันที่30เดือนสิงหาค่ะเดือนนี้ใช่ค่ะใช่มั้ยฮะ30สิงหาปลายเดือนค่ะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงค่ะนะฮะก็จะเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่2ค่ะนะฮะแล้วก็วันที่8ค่ะ8นี้ใช่มั้ยฮะค่ะใช่ค่ะเราเดินทางวันที่อะไรเดินทางวันเสาร์ค่ะที่8ค่ะวันที่8ผมจะเดินทางไปพิษณุโลกค่ะนะฮะเพื่อวันที่9จะตั้งศาลค่ะท้าวมหาพรหมนะฮะให้กับพี่กรกับพี่นกใช่ค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะเราจะเก็บภาพเก็บรายละเอียดมาเพราะว่าพี่กรกับพี่รัฐพี่นกค่ะพี่นกเนี่ยนะฮะตั้งศาลไว้ผิดด้านหน้าค่ะตั้งศาลไว้คือศาลพระภูมิกับตายายค่ะซึ่งด้านหน้าเป็นทิศรู้สึกตะวันตกหรือทิศใต้เนี่ยที่เคยเอาภาพมาให้เอาภาพมาให้พ่อแม่พี่น้องดูแล้วแล้วก็ผมตอนนี้ผมก็แนะนำพี่เขาไปตั้งท้าวมหาพรหมด้านหลังเลยค่ะเป็นทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือประมาณนั้นค่ะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องตั้งศาลด้วยถอนศาลด้วยถอนศาลเนี่ยมันยากกว่าตั้งศาลเพราะพูดผีวิสาจมันอยู่แล้วต้องบวงสรวงให้ดีแล้วผมจะไปปลูกเสกบ้านทั้งหลังเลยะนะฮะแล้วก็อุทิศพูดผีวิสาจไปเกิดนะฮะบ้านพี่กรกับพี่นกจะได้มีความสุขความเจริญต่อไปะนะครับอันนี้ก็เป็นพิธีการตั้งศาลท้าวมหาพรหมแทนพระภูมิกับตายายที่ตั้งผิดไว้ด้านหน้าะนะครับตั้งศาลเพราะเจ้าที่ที่นั่นคือท้าวมหาพรหมเพราะเราต้องมองก่อนว่าเจ้าที่ที่บ้านเป็นใครนะฮะถ้าเจ้าที่เป็นท้าวมหาพรหมแล้วก็ตั้งท้าวมหาพรหมใช่ไหมฮะพ่อแม่พี่น้องที่สงสัยว่าไม่ทราบว่าเจ้าที่ในบ้านเป็นใครแล้วก็ไปตั้งศาลผิดบางทีท่านไม่ได้ลงมานะไม่มีประโยชน์แล้วถ้าตั้งที่ใต้หรือที่ตะวันตกผีอยู่ด้วยเป็นโทษนะปรึกษาหารือผมได้นะผมจะแนะนำให้ทางมือถือนะครับอ้าวอยากจะเสริมการค้าขายต้องทำยังไงป้าพรใส่บาตรให้ท้าวเวสสุวรรณบ่อยๆนะป้าพรนี่มีท้าวเวสสุวรรณคุ้มครองนะท้าวเวสสุวรรณปกปักรักษาคุ้มครองป้าพรโดยตลอดมีอะไรนึกถึงท่านท้าวเวสสุวรรณใส่บาตรให้ท่านนะฮะ
แล้วการค้าขายจะดีกว่านี้เรื่อยๆเลยนะฮะหรือว่าอยากจะเสริมดวงไปที่ไปรษณีย์เลยนะฮะมีทั้งเหรียญพยันลูกแก้วปลาตะเพียนเนี่ยนะฮะทั้งตะเพียนนะฮะลูกแก้วเนี่ยนะฮะเหรียญพยันที่ผมปลูกเสกไว้ร้อยเดียวเองนะฮะที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านป้าพรน่ะนะฮะทุกสาขาทั่วประเทศวัตถุมงคลทางโชคลาภค้าขายก็ได้ทั้งหวยก็ได้นะฮะทางความรักก็ได้ทำน้ำมนต์ก็ได้ครอบจักรวาลทุกอย่างมีชื่อเสียงมา6ปีแล้วนะฮะเพราะว่าบริษัทไปมีไทยท่านเมตตาจัดจำหน่ายให้6ปีแล้วนะครับแล้วก็วัตถุมงคลเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็ผมเคยเอาไปที่อเมริกาะนะพ่อแม่พี่น้องที่อเมริกาก็ได้บูชาไปมีโชคลาภกันเป็นแถวทั้งที่ LA ทั้งที่ลาสเวกัสด้วยนะฮะทั้ง2ที่นะครับพิกเบิร์ดก็มีค่ะพิกเบิร์ดแล้วก็ไปพิกเบิร์ดก็ไปนะพิกเบิร์ดเขาก็เชิญผมไปที่พิกเบิร์ดนะฮะที่ร้านอาหารไปเจิมร้านไปวางฮวงจุ้ยให้นะฮะส่วนใหญ่ที่อเมริกาส่วนใหญ่จะเจิมร้านอาหารส่วนใหญ่แล้วก็วางฮวงจุ้ยตามจุดต่างๆแล้วก็ไปตั้งศาลที่ลาสเวกัสแล้วก็ไปเป่ายันให้พระนะฮะเพื่อรายได้เข้าวัดนะฮะสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะฮะรายละเอียดก็เข้า Google ก็ได้พิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะหรือว่าเข้า www อาจารย์เอตาทิพย์ภาษาไทยนะฮะ .com แล้ว Facebook ของอาจารย์อ้อก็จะมีดำขำตาทิพย์กับเท้ากุมพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะนั่นนะฮะก็จะมีอยู่แค่นี้สองเฟซนะคะย้ำนะคะ Facebook นะคะเท้ากุมพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะแล้วก็อีกเฟซนึงก็คือดำขำตาทิพย์นอกนั้นก็จะเป็นของลูกศิษย์ลูกหาเขาทำเฟซให้นะฮะก็จะเป็นของลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ทำเฟซของเขาใช่ไหมฮะค่ะอาจารย์คะอาจารย์พูดถึงเรื่องตั้งศาลจำเป็นไหมคะว่าทุกบ้านเนี่ยเขาจะต้องตั้งนะคะในความเชื่อของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยเขียนไว้ในหนังสือนะค่ะท่านเชื่อว่าตั้งแล้วดีค่ะท่านเขียนไว้ในหนังสือค่ะคือท่านบอกเหมือนลักษณะว่าใครจะเชื่อก็เชื่อแต่ท่านเชื่อในเรื่องนี้เพราะท่านโดนมาแล้วสมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางหนองโคค่ะหลวงพ่อฤาษีเหรอคะใช่ค่ะหลวงพ่อปันอาจารย์ท่านเป็นเจ้าอาวาสก่อนแล้วรู้สึกว่ามีหลวงพ่อจะเป็นหลวงพ่อเล็กหลวงพ่ออะไรต่อๆมาเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสแล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อฤาษีเนี่ยท่านก็เป็นเจ้าอาวาสต่อค่ะนะฮะท่านบอกว่าพอท่านเป็นเจ้าอาวาสพระภูมิท่านมาหาเลยมาเข้าฝันเลยว่าตั้งศาลใหม่สิค่ะท่านบอกท่านไม่ตั้งมาเข้าฝันหลวงพ่อฤาษีใช่ไหมคะรู้สึกท่านมาหาเลยมาเข้าฝันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยในตามตำราเนี่ยนะฮะท่านบอกท่านไม่ตั้งต้องแสดงฤทธิ์ให้ดูก่อนว่าเก่งเปล่าพระภูมิได้เป็นเจ้าที่ค่ะนะฮะท่านไม่เก่งท่านก็ไม่ตั้งค่ะพระภูมิบอกว่าวันแรกจะเอาจมูกซ้ายหรือจมูกขวาเนี่ยใช่ไหมค่ะวันแรกท่านให้เอาจมูกด้านนึงหายใจไม่ออกค่ะวันที่สองจะอีกด้านนึงหายใจไม่ออกค่ะวันที่สามจะเอาปากเนี่ยให้หายใจไม่ออกโอ้โดนมาเลยค่ะหลวงพ่อฤาษีท่านก็เลยต้องตั้งใช่ไหมคะเชื่อเลยว่าเหมือนก็ต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันต่างเคารพซึ่งกันและกันเพราะพระภูมิบอกว่าอาจารย์ท่านหลวงพ่อปานยังเคารพพระภูมิเคารพซึ่งกันและกันค่ะเหมือนกับการเคารพซึ่งกันและกันเหมือนพระภูมิท่านก็มาช่วยทำให้ในวัดมีความสุขความเจริญหรือเราตั้งในบ้านก็ช่วยให้คนในบ้านมีความสุขความเจริญค่ะเป็นการเคารพซึ่งกันและกันนะถ้าจะเปรียบก็พระภูมิก็เหมือนแบบเบื้องบนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านส่งลงมาคุมเขตนั้นเป็นเจ้าที่ประจำเขตนั้นแต่บางบ้านอาจจะเป็นพระพรหมช่วยด้วยซ้ำหรือเป็นพระแม่ธรณีก็ได้หรือเป็นกรมหลวงชุมพรก็ได้หรือเป็นท้าวเวสสุวรรณก็ได้เจ้าที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อฤาษีท่านเห็นอิทธิฤทธิ์ของพระภูมิและหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าพระภูมิเนี่ยมือขวาถ้าแดงจัดเนี่ยมีอานุภาพมากถ้ามือขวาแดงจัดมีอานุภาพมากมือขวาแดงน้อยอานุภาพน้อยแต่เป็นชั้นพระอริยเจ้าชั้นอนาคามีเยอะเลยพระอนาคามีนี่สูงกว่าพระโสดาบันพระสกิทาคามีนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าพระภูมิเนี่ยมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าท่านอยู่โรงพยาบาลเนี่ยพระภูมิอยู่โรงพยาบาลค่ะตั้งพระภูมิที่โรงพยาบาลเวลาหมอเหมือนไม่อยู่ท่านจับฉีดยาคนไข้แทนเลยคนไข้อาการหนักก็ยังมีเรื่องเล่าในหลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าให้ลูกหลานฟังในตำราค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านให้คุณค่ะเพราะฉะนั้นความเชื่อของหลวงพ่อฤาษีว่าบ้านทุกบ้านเนี่ยใช่ไหมคือถ้าตั้งแล้วดียังไง1พูดผีพิศาจมันจะกล้าเข้ามาได้ไงเราตั้งศาลให้ท่านอยู่ก็แสดงว่าเราเคารพท่านค่ะเพราะฉะนั้นท่านก็คุ้มครองสิว่าพูดผีพิศาจหรือไฟไหม้ไฟจะมุ่งไฟจะไหม้จากหนักเป็นเบาเบาก็ให้หายไปนะฮะ
แล้วก็ท่านก็ดูแลบ้านด้วยแล้วก็ถ้าเป็นท้าวเวสสุวรรณท่านก็สามารถคุ้มครองเรามาได้ตลอดเลยท่านเดินทางเราไปขึ้นเครื่องบินลงน้ําไปต่างประเทศต่างประเทศถ้าท้าวเวสสุวรรณนี่ท่านคุ้มครองเราได้ตลอดแต่พระภูมิอนาเขตท่านเป็นกิโลกิโลเท่านั้นเพราะท่านขึ้นตรงกับท้าวเวสสุวรรณอีกทีนึงพระภูมิองค์นึงอาจจะคุ้มบ้านได้หลายหลังเป็นกิโลแต่ถ้าท้าวเวสสุวรรณไปได้ทั่วโลกรอบโลกเลยนะฮะแล้วอย่างบางบ้านที่เขาไม่มีที่อะคะแล้วเราจะตั้งได้ที่ไหนบ้างคะถ้าเกิดไม่มีที่หลวงพ่อฤาษีนำท่านเคยตั้งไว้ตรงหัวนอนเลยแต่ต้องตั้งให้ถูกทิศใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันตัดปัญหาเรื่องเงาสารทับบ้านเลยจบเลยถ้าเป็นตำราหลวงพ่อฤาษีไม่เกี่ยวเลยเงาสารเพราะท่านตั้งไว้ที่หัวนอนยังมีเลยเพราะว่าที่นั่นอาจจะเป็นตึกแถวนะฮะเพราะท่านไม่มีท่านถามพระภูมิแล้วก็จะเอาตรงไหนท่านพระภูมิบอกเอาตรงหัวนอนเพราะท่านสื่อได้หลวงพ่อฤาษีท่านสื่อได้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาหัวนอนก็เอาหัวนอนแต่เราต้องตั้งให้มันถูกทิศหน่อยเพราะหลวงพ่อฤาษีท่านย้ำทิศก็ทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือของบ้านหรือของสำนักงานนะฮะรายละเอียดการตั้งศาลก็เข้าไปดูในโปรไฟล์ผมก็ได้นะฮะเข้า Google พิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์หรือเข้าเว็บไซต์ www.aajaneetatip.com ก็เข้าไปดูนะฮะจะมีหลากหลายเลยนะฮะก็ลงไว้ไม่หมดหรอกนะฮะทั้งในประเทศต่างประเทศก็เข้าไปดูศึกษาดูนะฮะแล้วก็บางบ้านตั้งเมื่อไหร่ไม่เห็นจะรวยสักทีตั้งศาลแล้วไม่รวยสักทีนะฮะเมื่อท่านตั้งศาลแล้วไม่รวยนะฮะผมไม่ได้ตั้งให้ท่านอันนี้ผมไม่ทราบแต่ผมตั้งให้บ้านใครเขาก็รวยกันทุกคนค่ะเพราะเขาบอกเขาผมตั้งแล้วมีแต่ชมไม่มีด่าตั้งบนดาดฟ้าได้ไหมอาจารย์ดาดฟ้าก็ตั้งได้หลวงพ่อฤาษีนิรันดร์บอกว่าถ้ามีดาดฟ้าตั้งดาดฟ้าเลยนี่ตามตำราหมดเลยนะค่ะตามตำรารู้สึกว่าหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม5หลวงพ่อฤาษีนิรันดร์ท่านเขียนไว้ไปอ่านดูได้เลยไปซื้อที่วัดท่าซุงหรือซอยสายลมก็ได้พหลโยธินนะฮะ8เนี่ยนะฮะบ้านสายลมสำนักหลวงพ่อฤาษีนิรันดร์อีกสาขาเลยใช่มั้ยฮะอ้าวคุณวันศิริ18มีนา82สุขภาพระวังเรื่องกระดูกข้อเข่าผมตรวจดูแล้วตามนิมิตนะเป็นความเชื่อนะผมมองเห็นว่ากระดูกข้อเข่าเรามาระวังกับต้นคอ2จุดและระวังหัวใจโตด้วย3จุดนะฮะพยายามกินขมิ้นชันไว้นะฮะอ้าวพี่วันศิริก็กินขมิ้นชันไว้ขมิ้นชันไว้นะฮะแล้วกินขิงด้วยค่ะก็จะคลายเส้นทั้ง2จุดนะฮะค่ะขมิ้นชันจะทำให้ขับถ่ายดีค่ะนะบำรุงตับไตนะฮะส่วนขิงจะคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นค่ะนะฮะก็ฝากสมุนไพรกุมภัณฑ์นะคะเราจะมีทั้งหมด13ชนิดนะคะก็จะมียาสับผมครีมนวดสบู่แชมพูจดออยแล้วค่ะนะฮะปลูกเสกเรียบร้อยแล้วด้วยเสกอะไรเยอะแยะเลยอันนี้ให้เป็นสุดท้ายในโลกนี้ค่ะเพราะอันนี้เป็นของปลูกเสกนะฮะเราจดลิขสิทธิ์จดอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยของไม่จำผมก็บอกทุกครั้งเลยไม่จำเป็นต้องมาซื้อของผมค่ะไก่อันไหนไปซื้ออันนั้นแต่ของเราเนี่ยมันเป็นความเชื่อในกลุ่มลูกศิษย์ว่าเขาเอาไปแล้วบางทีมันไล่พูดผีพิศาทำให้ชีวิตเขาดีสุขภาพเขาดีอันนี้เป็นความเชื่อของกลุ่มลูกศิษย์ของผมก็มีลูกศิษย์โทรมาแต่ผมก็ไม่ได้อยากให้พ่อแม่พี่น้องเสียตังค์ไงใช่ไหมฮะเป็นความเชื่อนะฮะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.aajaneetatip.com ค่ะค่ะจะได้ดูว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะค่ะแต่ถ้าหมดแล้วก็ต้องอย่าบังคับค่อยๆสั่งเพราะว่ามันต้องสั่งจากโรงงานผลิตแล้วมาปลูกเสกนะฮะอย่างน้ำเนี่ยเอาไว้ที่บ้านเนี่ยเป็นร้อยโหลร้อยโหลก็หมดเปี้ยงหมดแป๊บเดียวก็หมดแป๊บเดียวก็หมดต้องสั่งเรื่อยๆแล้วมาปลูกเสกนะฮะขวดละ10บาทอันเนี้ยเราก็ขายขวดละ10บาทค่ะใช่มาบ้านถ้ามาบ้านเราให้กินฟรีเลยค่ะแต่ซื้อกับใครขวดละ10บาทเป็นการเทสเพราะว่าบางคนมาถึงแล้วก็ได้ทานน้ำเงี้ยตอนแรกคนก็จะไม่กล้าทานบอกพอบอกว่าน้ำมนต์เขาก็จะทานไอ้คำว่าน้ำมนต์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็คือน้ำที่ซีนบริสุทธิ์เลยจากโรงงานที่ดีเลิศเลยซีนมาสนิทเลยนะฮะเป็นแบรนด์เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเทพแห่งหวยอันเนี้ยตามตำราหลวงพ่อฤาษีเนี่ยแล้วเรามาปลุกเสกข้างนอกปลุกเสกพุทธคุณพระคนถึงนิยมกันไปบางทีเขาไปซื้อขวดละ10แล้วเขาเอาไปขายขวดละ100ยังมีเลยนะฮะแต่เราก็ขายขวดละ10ของเราเนี่ยแหละนะฮะเราเน้นพุทธคุณมากกว่าเน้นพุทธคุณบางคนเนี่ยถ้าสุขภาพแข็งแรงเขาก็กินแล้วเขาก็แข็งแรงเลยใช่ค่ะบางคนมีของไม่ดีมันก็จะออกรสเปรี้ยวรสขมรสหวานน้ำสะอาดบริสุทธิ์ 100% ซีนมาอย่างดีแล้วเราปลูกเสกตามตำราหลวงพ่อปานเลยใช่ไหมฮะหลวงพ่อปานเนี่ยพระเครื่องท่านก็ออกแนวนี้ด้วยรสขมโดน
คุณผีค่ะรสหวานโดนเขาเรียกติดสินบนค่ะรสเปรี้ยวต้องเสนียดที่อยู่อาศัยใช่ไหมใช่แล้วก็ขึ้นหน้าสู้ๆคล้ายยันหมากเนี่ยรถผมเนี่ยโดนคุณคนค่ะใช่ขึ้นหน้าสู้ๆคล้ายยันหมากเนี่ยโดนคุณผีค่ะแล้วก็ร้อนหูร้อนหน้าโดนน้ำมันพายเนี่ยน้ำมนต์จะออกไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วเขากินเรื่อยๆเขาก็หายเป็นความเชื่อของลูกศิษย์ลูกหาผมนะอันนี้เป็นความเชื่อเพราะบางคนกินแล้วสลบอยู่ที่บ้านเลยนี่แล้วก็ฟื้นเลยใช่ค่ะแข็งแรงเลยน้ำสะอาดธรรมดาเนี่ยแหละแต่พอปลุกเสกเข้าไปเท่านั้นพระพุทธเจ้าปลุกเสกเข้าไปเท่านั้นน่ะเป็นเรื่องเลยค่ะกินแล้วบางคนเอาไปพรมร้านอาหารเนี่ยรวยเลยพรมขายของเนี่ยรวยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เทสตัวเราว่ามีสิ่งไม่ดีหรือเปล่าถ้ากินแล้วปกติแข็งแรงแต่ละคนให้กิน10คนยังไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะแปลกมั้ยล่ะน้ำธรรมดานี่กิน10คนยังไม่เหมือนกันบางคนก็กินแล้วก็หวานค่ะใช่นะเพราะเป็นความเชื่อของเขาค่ะใช่อ้าวคุณสัญชัยวันจันทร์24/18หน้าที่การงานการเงินเสียที่คำพูดอย่างเดียวนะพี่สัญชัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องระวังคำพูดหน่อยแต่ทุกอย่างเป็นคนดวงดีอยู่แล้วคือเราจะพูดเป็นคนตรงไงค่ะเมื่อเวลาพูดมันจะพูดแรงบางทีคนไม่เข้าใจเรานะฮะผมแนะนำพี่สัญชัยเนี่ยเอาพ่อกงพ่อแก่มาบูชาไว้ก็ได้หรือพระพิฆเนศไว้ก็ได้2 อย่างเนี่ยบูชา2 องค์ก็ได้พ่อแก่พระพิฆเนศและพี่สัญชัยจะมีเสน่ห์มากนะฮะพูดอะไรบางทีเขาก็รักเมตตาเราอ่ะเนี่ยนะฮะการงานการเงินก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะพี่สัญชัยเน้นสังฆทานบ่อยๆหรือใส่บาตรก็ได้จะดีขึ้นนะครับก็ช่วงนี้ก็บูชาอย่างที่บอกนะฮะ2 องค์ที่ผ่านมาใช่ไหมก็อย่าลืมผัดไทย2 ห่อนะคะแล้วก็ตังโมกี่ลูกก็ได้ค่ะถวายพระสงฆ์นี่เป็นการเสริมดวงใช่ค่ะเป็นการเสริมดวงคนจะอยากจะเสริมดวงช่วง7 วันนี้ใช่ไหม7 วันโชคลาภไม่ใช่7 วันอันตราย7 วันโชคลาภนะฮะเอาผัดไทย2 ห่อแตงโมสักลูกนึงก็ได้ไปถวายหลวงพ่อนะฮะนะฮะมีโอกาสก็ไปที่วัดเลยนะฮะเพราะบางทีหลวงพ่อสมมติต้องแบกแตงโมไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะบาปนะใช่ไหมหลวงพ่อไม่ไหวแล้วแตงโมโยมลูกนึงเข้าบาตรอาตมาแล้วอันอื่นจะใส่ได้ยังไงใช่ไหมถ้าท่านไม่มีลูกศิษย์มาเนี่ยก็จบเลยใช่ไหมฮะเราก็มีโอกาสแวะไปถวายที่วัดก็ได้นะฮะก็พูดไปเรื่อยๆนะฮะคลายเครียดคลายสมองพ่อแม่พี่น้องนะฮะก็จะได้ไม่เครียดหลวงพ่อบอกเอาไปถวายวัดได้ไหมเออเอาไปที่วัดไหมเดี๋ยวอาตมาถือไม่ไหวอาตมาล่วงหน้าก่อนนะฮะแล้วก็โยมก็ติดตามไปที่วัดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแตงโมมันมีน้ำหนักนะฮะคนใส่บาตรก็ไม่ได้อาจารย์เอบอกให้ถวายมะม่วงเอ้ยถวายแตงโมไม่ถวายมะม่วงอ้าวแล้วจะเบอร์ไปเรื่อยๆเลยนะอาจารย์เอฉันออกไปเลยไปเรื่อยๆแล้วนะอ่ะทีนี้เราก็ดูเวลาเมื่อไหร่จะหมดสักทีพี่ต่อให้เวลาเราเยอะแยะเหลือเกินแต่ที่พี่ต่อเขาให้มาเนี่ยนะฮะเขาเห็นว่ารายการทุกรายการเนี่ยพี่ต่อเขาให้ความสำคัญทั้งหมดเลยทุกรายการในช่อง8เลยนะฮะเพราะว่าพี่ต่อเนี่ยเขามุ่งมั่นที่จะทำให้ช่อง8เนี่ยเป็นแหล่งทั่วโลกเลยดูได้ทุกชนชั้นเป็นสถานีที่ให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยได้รับชมสาระและความบันเทิงนะฮะช่วงนี้เห็นมีหนังมีสารคดีอะไรดีๆเยอะเลยอะค่ะสามารถดูผ่านมือถือสดได้เลยนะใช่ค่ะนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะคะครับ Thailand Television Network ค่ะจำไว้แม่นๆนะคะกดไลค์ด้วยแล้วแฟนเพจก็มีก็แฟนเพจของ Facebook ก็คือ Thailand TV Network ค่ะครับพอกดไลค์เสร็จอย่าลืมกดเลิฟผมอีกทีนึงใช่ค่ะจะได้ไม่เสียเวลาของท่านนะฮะอ้าวก็เป็นอันว่านะครับในช่วงนี้ค่ะให้ระมัดระวังสีที่ควรหลีกเลี่ยงหน่อยนะเสื้อผ้าที่ท่านควรหลีกเลี่ยงหน่อยนะ7วันนี้นะ7วันอันตรายค่ะอาจารย์สีดำกับสีม่วงเอาอาจารย์วันนี้ใส่สีดำมาวันนี้อยากใส่สีดำก็เลยใส่สีดำมาค่ะก็ควรหลีกเลี่ยงหน่อยสีดำกับสีม่วงขอเลยมั้ยคะอาจารย์ไม่เป็นไรนะสีดำกับสีม่วงก็ควรหลีกเลี่ยงหน่อยในช่วง7วันนี้นะฮะอาจารย์ก็ใส่สีม่วงอ่ะอาจารย์ก็โดนด้วยนะฮะแต่ว่าถามว่ามันให้ผลยังไงสีดำจะได้เตือนตัวเองด้วยนะอันนี้สื่อมาอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องอาจารย์ใส่สีอะไรอาจารย์ถามว่าสีดำไงไม่สีดำกับสีม่วงเนี่ยนะฮะปกติ
คือถ้ามันมีงานสำคัญสำคัญเฉพาะงานสำคัญสำคัญดีกว่าค่ะเราก็งดเลี่ยงไปสีอื่นค่ะไม่ได้บอกเป็นอันตรายอะไรค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันจะเสริมโชคเสริมลาภเท่านั้นค่ะไม่ได้บอกว่าเป็นอันตรายนะเพียงแต่ว่ามันจะทำให้ลาภท่านน้อยลงเดี๋ยวเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าหูตอนแรกว่าจะไปยินลาภเพราะเจ็ดวันนี้นะเจ็ดวันนี้ค่ะนะฮะก็เลี่ยงสีดำกับสีม่วงหน่อยไม่ได้อันตรายนะแต่ว่าถ้าท่านไปติดต่อเกี่ยวกับการงานการเงินหรือเกี่ยวกับงานสำคัญสำคัญให้ใช้สีอื่นไปก่อนใน7วันนี้นะฮะอันนี้ก็ได้นิมิตมานะครับช่วงนี้ไม่มีใครใส่สีดำกับสีม่วงเลยฮะแล้วช่วงนี้ท่านที่กลัวว่าตายก่อนอายุไขจำไว้เลยนะหลวงพ่อฤาษีดำบอกให้ปล่อยปลาเราไปซื้อในตลาดมาปล่อยปลาเราจะรู้ได้ไงสมมติท่านรวยเป็นพันล้านแต่พรุ่งนี้เมื่อกี้บอกอาจารย์บอกไปซื้อในตลาดมาปล่อยปลาซื้อปลาในตลาดนะฮะถูกต้องนะฮะต้องมีคนเตือนสตินะฮะใช่ไหมฮะทีนี้เราไปตลาดนะฮะเราไปในตลาดแล้วก็ไปซื้อปลามาปลาช่อนเนี่ยอันดับหนึ่งเพราะมันใหญ่ตัวมันใหญ่เครื่องต้มยำด้วยไหมคะไม่ต้องแค่เครื่องใช่ไหมฮะก็ตกความอาจารย์นี่ออกรายการอาจารย์ออกรายการนะคะไม่ได้นะคะอาจารย์อันนี้ล้อเล่นอันนี้มันเป็นมุกอาจารย์แรงนะคะอาจารย์ต่อไปเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วพี่ก็บอกชู2นาทีแล้วไม่ได้เข้าเรื่องนาทีนะฮะอ้าวไปซื้อปลาในตลาดค่ะซื้อเสร็จเอามาปล่อยเรียบร้อยนะฮะแล้วก็อุทิศเจ้ากรรมนายเวรเราจะไม่ตายก่อนอายุไขะนะครับอันนี้มีความสำคัญทีนี้บางคนเนี่ยรวยจะเป็นพันล้านพรุ่งนี้รวยแล้วมันตายซะเรียบร้อยแล้ววันนี้เพราะเจ้ากรรมในเวรมันวิ่งมาทันหลวงพ่อฤาษีบอกอุปฆาตกรรมคือเจ้ากรรมในเวรในกาลก่อนเนี่ยมันวิ่งเข้ามาทันทำให้ตายก่อนอายุไขบางทีโรคไหลตายนี่ก็มีเยอะแยะไปนะฮะค่ะอ้าวคุณจักรเกิด15/18เรื่องที่ระวังเพศตรงข้ามเลยระวังจะเสียท่าเขาจะเสียเงินเสียทองให้เขาโดยใช่เหตุนะฮะพยายามใส่พระพิฆเนศติดตัวไว้เนื้อเงินนะจะดีอ้าวจบแล้วหมดเวลาใช่ไหมฮะใช่ไหมพี่ๆนะอ้าวผมขออาราธนานะฮะทั้งผมอาจารย์อ้อแล้วก็อาจารย์ดำขำนะฮะผมขออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนี่และเทพกุมภันผู้ศักดิ์สิทธิ์นะฮะมือซ้ายถือคาถามือขวาถือกระบองนะฮะเทพเจ้าแห่งหวยตามตำนานหลวงพ่อฤาษีเลื่อมดำนะฮะจากหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11นะฮะผมได้นิมิตมาให้สร้างมือซ้ายถือคาถามือขวาถือกระบองท้ากุมภันกับสมเด็จองค์ปฐมมาบอกและผมปลุกเสกเป็นรุ่นแรกของโลกนี้นะฮะลงทั้งเหรียญทั้งไปรษณีย์นะฮะแล้วก็มีพระกลิ่งนะฮะแล้วก็มีพระรูปหล่อพระบูชาขอเทพองค์นี้เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเทพแห่งหวยขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคนไทยคนต่างประเทศที่ดูช่อง8ดูรายการอาจารย์เอตาทิพย์นี่แหละและรายการทุกช่องในช่อง8ทีวีพูดได้ของพี่ต่อเนี่ยให้ร่ำรวยหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดหนี้หมดสินมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปทั้งครอบครัวเลยนะครับและปลอดภัยตลอดกาลนะฮะพิษณุโลกพบกับผมวันที่8กับที่9ค่ะนะฮะโทรเข้ามารายการอาจารย์เอมือถือผมกับมือถืออาจารย์อ้อสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับค่ะสามมาสามพุทธศาสตร์ขาเลโตโตไทยะค่ะ